กระทะรถปิกอัพนะครับกระทะเนี่ยอันละ600สองอันก็อันต่อนะครับอย่างมือหนึ่งเส้นละ 2,000 นี่ราคา800บาทชุดนี้ 1,500 บาทครับดุมล้อหน้าคูณ 3,000 ชุดไฮดรอลิกนี่ก็อยู่ที่ 19,000 นะครับชุดเดียวเนี่ยครับสวัสดีครับพบกันอีกครั้งครับกับพัฒพลคนรากหญ้าครับคลิปนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาชมรถไถไทยประดิษฐ์อีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าวันนี้คลิปนี้ผมจะมาพูดรายละเอียดเกี่ยวกับรถคันนี้ครับของช่างเนตรครับรถคันนี้ผมเคยรีวิวไปแล้วหลายครั้งนะครับแต่ไม่ละเอียดครับแต่ว่าวันนี้คลิปนี้ผมจะมารีวิวแบบละเอียดยิบเลยนะครับว่าวัสดุที่ใช้ไปนั้นมีวัสดุอะไรบ้างที่ต้องใช้ที่เดิมเคยเป็นรถไถนาเดินตามแล้วกว่าจะมากลายเป็นรถไถนั่งขับแบบนี้มีวิธีการทำแบบไหนแล้วมีวัสดุอุปกรณ์ขั้นตอนอย่างไรถึงจะมาเป็นรถไถนาเดินตามแบบนี้นะครับผมคิดว่าคลิปนี้อาจจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนที่เป็นช่างหลายๆคนนะครับว่าดูคลิปนี้จบแล้วบางท่านคิดว่าต้องทำได้นะครับผมขอให้คลิปนี้เป็นแนวทางกับช่างไทยหลายๆคนนะครับไม่ห่วงวิชานะครับช่างเนตรบอกว่าไม่ห่วงวิชาถ้าท่านใดที่คิดว่าทำได้ลองทำเลยครับผมจะพาท่านผู้ชมไปชมกันนะครับว่ารายละเอียดต่างๆของรถคันนี้ช่างเนตรใช้งบประมาณเท่าไหร่ครับเราไปชมพร้อมๆกันครับไปเลยผู้ชมครับก่อนอื่นนะครับอย่างที่ผมบอกแล้วว่ารถคันนี้เป็นรถไถนาเดินตามนะครับกว่าจะมาเป็นรถไถนั่งขับแบบนี้ก็จะต้องมีวัสดุอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่เป็นช่างมีความรู้ในด้านช่างนะครับดูคลิปนี้จบผมบอกได้เลยว่าหลายๆคนอาจจะทำได้นะครับหรือว่าหลายๆท่านทำได้แล้วนะครับแต่ยังไม่มีเวลาทำนะครับเอาตั้งแต่เริ่มตรงนี้เลยนะครับท่านผู้ชมล้อเนี่ยเริ่มเดิมๆนะเป็นล้อยางนะครับเป็นล้อยางแล้วเป็นกระทะหนีบนะครับเป็นกระทะหนีบที่ใช้น็อตยึดตัวนี้นะครับแต่ตัวเนี้ยแต่กระทะตัวเนี้ยครับเป็นกระทะรถปิกอัพนะครับเป็นกระทะ5รูครับเป็นกระทะ5รูเห็นไหมฮะ1 2 3 4 5แต่ของช่างเนตรดุมเป็นดุม4รูนะครับก็เลยต้องเจาะกระทะนี้นะครับกระทะนี้ของใหม่นะครับของใหม่อันละ600 2อันก็ 1,200 นะครับเฉพาะกระทะนะครับยางนอกครับนี่ยางนอกเนี่ยซูเปอร์สโตนครับ 7.5 ขอบ16นะครับกระทะขอบ16แล้วก็ยางก็ขอบ16ยางนี้เป็นยางใหม่เลยครับยางมือ1เส้นละ 2,000 นะครับยางมือ1เส้นละ 2,000 ยางในยางข้างในนะครับยางในเส้นละ300บาทนะครับยางในเส้นละ300บาทเปลี่ยนนะครับต่อมาก็เป็นข้อต่อครับท่านผู้ชมเป็นข้อต่อตัวนี้ครับข้อต่อตัวนี้นะต่อจากนี้ไปหาล้อนะครับตัวเนี้ยข้อต่อตัวเนี้ยตัวละ350บาทนะครับตัวละ350บาท2ตัวก็700บาทครับ2ตัว700บาทนี่คือช่วงล่างนะครับช่วงล่างหลังจากนั้นครับก็มีพวงมาลัยครับนี่พวงมาลัยนี่ก็เป็นของมือ2นะครับไปหาซื้อตามร้านเชียงกงนะครับพวงมาลัยตัวนี้ราคา800บาทครับพวงมาลัยตัวนี้800บาทพวงมาลัยก็จะเป็นชุดของเขานะครับมีแกนมีลูกมีแกนตรงนี้เฉยๆนะครับแล้วมีลูกปืนต่อมาก็เป็นกระปุกพวงมาลัยครับกระปุกพวงมาลัยตัวนี้นะครับก็จะมีชุดของเขาก็คือชุดนี้มานี้แล้วก็มาโผล่ตรงนี้นะครับชุดนี้ 1,500 บาทครับเป็นของมือ2ครับ 1,500 บาทนะครับเป็นของมือ2ต่อมานะครับแล้วก็ลูกหมากนะครับลูกหมากนะครับลูกหมากตัวนี้นะลูกหมากใช้ลูกหมากต่อจากกระปุกพวงมาลัยตัวนี้ครับ4ตัวใช้4ตัวนะครับคือลูกหมากคันชักนะครับต่อเข้ากับลูกหมากตัวบังคับ
ตัวลูกหมากบังคับขาคันชักล้อหน้านะครับเนี่ยอันนี้คือขาคันชักล้อหน้าลูกหมากนี่จะใช้แบบเดียวกันครับแบบเดียวกันนี่ฮะลูกหมากคันชักล้อนะครับ4ตัวครับลูกหมากคันชัก4ตัวก็ตัวละ200บาทนะครับ4ตัวก็800นะครับ4ตัวก็800ก็แล้วก็จะมีบูทครับบูทล้อหน้าครับท่านผู้ชมบูทล้อหน้าเนี่ยผมจะพามาดูตรงนี้แจ้งมาแดดส่องนะครับนี่คือบูทล้อหน้าเนี่ยบูทตัวนี้นะครับคันอื่นอาจจะไม่มีแบบนี้นะครับคันอื่นอาจจะมีแบบนี้แต่นี่ผมรีวิวคันนี้โดยเฉพาะเลยนะครับถ้าเป็นคันอื่นอาจจะไม่มีบูทแบบนี้ครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นบูทนะครับเนี่ยบูทนะครับบูท3ตัวน่ะต้องเอามาเชื่อมต่อให้ตรงกันนะครับเนี่ยตัวนี้บูทตัวนี้ซื้อมาช่างนิดซื้อมาในราคาตัวละ300นะครับเป็นบูทใหญ่มันเป็นบูทใหญ่นะครับบูทเนี่ยบูทคันหน้าน่ะตัวละ300นะครับใช้2ตัวครับก็600แล้วก็มีบูทแล้วนี่ในบูทนะครับเนี่ยบูทตัวเนี้ยตัวละ300มี2ตัวครับซ้ายขวาตัวนี้ยังไม่เกี่ยวครับตัวนี้60บาทตัวเนี้ย300แล้วก็เหล็กนี่เป็นเหล็กรถฟางเขาเรียกเหล็กรางรถไฟนะครับเป็นเหล็กตัวเล็กๆที่รางรถไฟที่10ล้อเขาชอบเอาไปใส่ไว้ข้างหลังเวลาเปิดกระบะท้ายออกมานะครับตัวนี้เป็นของมือสองนะครับไอ้ตัวนี้ก็เหล็กนี่ก็ซื้อมาในราคาไม่กี่บาทครับนะตัวนี้รู้สึกว่าจะซื้อมาละ500บาทนะครับเป็นเหล็กรางรถไฟนะครับ500บาทเส้นหนึ่งนะครับดุมล้อหน้าดุมตัวนี้แหละครับที่ผมบอกนะดุมนี่เรียกดุมนะครับดุมเนี่ยดุมล้อหน้าดุมล้อหน้าขายเป็นคู่ครับดุมล้อหน้าครับจะเป็นดุมของรถยนต์นะครับไม่ใช่ดุมอะไรนะครับเป็นดุมของรถยนต์เป็นนิสสัน SD นะครับเป็นนิสสัน SD เป็นของรถยนต์ปิกอัพนะครับข้างละ 1,500 2ข้างนะครับคู่หนึ่งก็คือ 3,000 นะครับคู่ละ 3,000 แล้วก็จากดุมล้อมีกระทะครับกระทะล้อหน้ากระทะนี่เป็นของมือสองครับกระทะอันละ500ของมือสอง2อันก็ 1,000 บาทยางนี่ก็เป็นยางมือสองนะครับเส้นละ300บาทนะครับนี่ยางเส้นละ300บาทสก็2เส้นก็600แล้วก็จะมีเบาะนะครับเบาะนี่ก็เป็นเบาะรถตู้นะครับเบาะรถตู้ซื้อมาครับประมาณ300นะครับประมาณ300เบาะรถตู้แล้วก็จากเบาะแล้วก็จะเป็นชุดไฮดรอลิกนะครับตัวเนี้ยไฮไลท์มันอยู่ที่ตัวเนี้ยแล้วมันก็แพงด้วยนะครับในชุดไฮดรอลิกนะครับชุดไฮดรอลิกนี่ก็ประกอบไปด้วยแฮนด์วาล์วนะครับชุดไฮดรอลิกนี่ก็ประกอบไปด้วยแฮนด์วาล์วชุดแฮนด์วาล์วแล้วก็มีชุดไฮวาล์วก็มีจะประกอบไปด้วยไอ้ตัวเนี้ยเขาเรียกว่าตัวคันโยกของแฮนด์วาล์วนะครับชุดแฮนด์วาล์วแล้วก็มีกระบอกไฮดรอลิกหลังนี่กระบอกไฮดรอลิกหลังนะครับกระบอกไฮดรอลิกหลังแล้วก็มีไฮดรอลิกกระบอกไฮดรอลิกหน้านะครับตัวนี้กระบอกไฮดรอลิกหน้าแล้วก็ปั๊มไฮดรอลิกครับปั๊มไฮดรอลิกและอีกอย่างหนึ่งของก็คือกระปุกน้ำมันไฮดรอลิกกระปุกน้ำมันไฮดรอลิกครับสุดท้ายของชุดไฮดรอลิกก็คือสายพานครับสายพานเพื่อที่จะเชื่อมกับมูเล่มาหาปั๊มไฮดรอลิกนะครับชุดนี้ครับชุดไฮดรอลิกทั้งหมดนะครับอยู่ที่19,000นะครับชุดเดียวเนี่ยครับที่รายละเอียด6อย่างที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่นะ 19,000 บาทนะครับชุดนี้ชุดเดียวครับอันนี้รวมสายด้วยนะครับผมรวมสายไปแล้วครับ19,000นี่รวมสายไปแล้วเพราะว่าสายเนี่ย 4,800 เฉพาะสายนะครับเนี่ย4เส้นนะ 4,800 ไอ้ตัวนี้ชุดซื้อมาจาก YouTube นะครับ 13,500 บาทไปหาดูได้เลยนะครับมี YouTube ใน YouTube มีขาย13,500 บาท
13,500 บาทนี่ก็ได้แฮนด์วาลได้กระบอกไฮดรอลิกหน้าหลังแล้วก็ได้ปั๊มน้ำมันไฮดรอลิกพร้อมกับกระปุกไฮดรอลิกนะครับ 13,500 บาทแล้วก็มาอัดสายไฮดรอลิกอีกหมดไปอีก 4,800 บาทพร้อมกับซื้อสายผ่านนะครับรวมเป็นเสร็จก็ 19,000 บาทนี่ไม่รวมค่ารถที่ไปอัดนะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นสายพานครับสายพานนี่ก็ต้องเปลี่ยนนะครับท่านผู้ชมนี่สายพานนี่1ใช้121นิ้วนะครับ121นิ้วก็เชื่อมต่อจากมูเล่ของตัวโครงนะครับเชื่อมจากมูเล่ของตัวโครงมาหามูเล่ของเครื่องยนต์นะครับก็ความยาวก็121นิ้วเส้นละ200ประมาณ250บาทนะครับ2เส้นก็500นะครับแล้วก็จะมีลูกกิ้งด้วยลูกกิ้งเนี่ยฮะลูกกิ้งตัวนี้นะครับก็ตัวลูกกิ้งตัวนี้อยู่ที่ราคาตัวประมาณ180บาทใช้2ตัวนะครับใช้2ตัวก็360บาทแล้วชุดผ่านไถครับชุดผ่านไถหลังก็เดิมก็เป็นของรถเดิมอยู่แล้วนะครับก็มาแต่งเติมเพิ่มเป็น3ผ่านก็ประมาณ 2,000 บาทนะครับชุดผ่านไถหลังแล้วก็ชุดผ่านไถด้านหน้านะครับชุดผ่านไถด้านหน้าเสื้อที่ต่อจากไฮดรอลิกตัวนี้ครับเหล็กตัวนี้เนี่ยนะครับเหล็กตัวนี้เป็นผ่านไถแล้วก็มีคานดันนะครับนี่คานดันตัวนี้นะครับคานดันนะต่อไปกับทางผ่านด้านหน้านะครับตัวนี้ประมาณ 1,000 บาทนะครับ 1,000 บาทแล้วตัวนี้ก็จะเป็นบูทครับบูทต่างๆนะครับบูทนี่มีบูทอะไรบ้างที่ต้องใช้นี่ครับตัวนี้ครับบูท2ตัวเนี่ยไอ้ตัวนี้ตัวละ30บาทบูทตัวสั้นนะครับบูทตัวสั้นนี่ตัวละ30บาทเนี่ยอย่างเงี้ยได้2ตัวนะครับ2ข้างบน2ข้างล่าง2ข้างบน2ข้างล่าง2ครับเป็น4แล้วตรงนี้อีก2ครับตรงนี้อีก3นะครับตรงนี้อีก3เนี่ยครับผมนี่บูธตรงนี้อีก3ตัวนะครับ3 2 5ข้างหน้านี่มี7แล้วนะครับข้างหน้านี้มี7แล้วแล้วก็ข้างหน้ามี7ตัวแล้วแล้วก็ข้างในนี่อีกนะครับนี่บูธข้างในนี่อีกนะครับท่านผู้ชมนะมองเห็นป่ะนี่ตัวนี้นี่บูธข้างในนี่อีก2นี่อีก2ข้างในอีก1ตัวนี้ก็3นะครับเฉพาะบูธน่ะบูธชุดหน้าเนี่ย10ตัวแล้วนะครับท่านผู้ชมตัวละ30บาทก็คูณเข้าไปครับแล้วมาดูบูธหลังครับบูธหลังเหมือนกันนี่บูธหลังข้างบนนี่ก็มี3ตัวครับนี่นี่มี3ตัวมันมืดนะครับมันมืดเนี่ยตัวนี้มีนี่2ตัวแล้วก็ชุดอีก2ตัวนี่อยู่ติดอยู่ที่ผ่านไถนะครับอยู่ที่ผ่านไถแล้วนี่อีกนะครับนี่อีกบูธนี่อีกนี่อีก2ตัวอันนี้ตัวละ30บาทนะครับตัวสั้นก็ประมาณ10กว่าตัวนะครับแล้วทีนี้มาเป็นตัวบูทยาวครับท่านผู้ชมนี่บูทยาวตัวนี้ครับบูทยาวนี่ตัวละ60บาทบูทยาวนี่ใช้กับตัวไหนบ้างครับใช้ตัวนี้1ตัวนะครับใช้ตัวนี้1ตัวข้างหลังแล้วก็ด้านหน้าก็ใช้ตัวเนี้ยนี่ด้านหน้าใช้ตัวนี้ครับนะครับท่านผู้ชมเห็นมั้ยเห็นมือผมมั้ยนี่1 2 3 4นะครับด้านหน้านี่ใช้4ตัวใช้บูท4ตัวนะครับด้านหน้าใช้บูท4ตัวด้านหลังอีก1ตัวเป็น5ตัวแต่จะมีอยู่ติดกับชุดผ่านไถครับอยู่ทางด้านหน้าอยู่ด้านหน้าบ้านนะครับเนี่ยนะครับเห็นไหมอันนี้ตัวละ60บาทครับตัวละ60บาทนะครับนี่ครับแต่ชุดเบาะนี่ชุดหลังคานี่ผมยังไม่ได้คิดนะครับผมยังไม่ได้คิดให้ดูแล้วเหล็กพวกเหล็กแผ่นนะฮะเหล็กแผ่นอื่นๆนะครับเห็นไหมเหล็กแผ่นพวกนี้เหล็กแผ่นเหล็กพวกนี้แล้วก็เหล็กตัว C นี่ผมก็ยังไม่ได้คิดด้วยครับนะครับยังไม่ได้คิดให้ท่านผู้ชมได้ชมเลยนะผมจะนำไปรวมกับอื่นๆนะครับอื่นๆนี่ก็คือพวกเหล็กที่มาตัดต่อมาเอามาทำเป็นแบบนี้นะครับนะอื่นๆประมาณ 2,000 ครับเนี่ยแผ่นเหล็กแผ่นอะไรก็ประมาณ 2,000เห็นไหมครับประมาณ 2,000
แล้วเหล็กตัวนี้ครับเนี่ยเนี่ยไม่มีขายนะครับเนี่ยเนี่ยพวกเนี้ยไม่มีขายนะบอกเลยนะแต่ต้องหาเอาเราอาจจะหาของเก่ามาประดิษฐ์ประกอบให้มันเข้ากันกับที่เราจะใช้งานนะครับแต่ถ้าเราจะทำขึ้นเองนี่ก็ได้นะครับแต่นี่ช่างเนตรหาเหล็กที่มันใกล้เคียงกับที่จะใช้งานก็เลยเอามาใส่กันได้นะครับต้องมีการระบบใส่แบบนี้ครับครั้งนี้จะใส่เป็นนี่ครับนี่คืออุปกรณ์หลักๆนะครับท่านผู้ชมนี่คือวัสดุอุปกรณ์พวกเหล็กต่างๆเป็นล้อเป็นอะไรกว่าจะมาเป็นรถไถนั่งขับแบบนี้นะครับนี่กว่าจะมาเป็นรถไถนั่งขับแบบนี้นะก็ประมาณ20กว่ารายการประมาณ20กว่ารายการนะครับที่ช่างเนตรนำมาใส่นะครับแต่ทีนี้วิธีการทำแล้วก็ให้เป็นรถไถนั่งขับก็อันนี้ก็โครงเดิมครับท่านผู้ชมโครงเดิมนะนี่ผมเคยรีวิวไปหลายรอบแล้วครับอาจจะย้อนกลับไปดูคลิปหลังๆก็ได้นะแต่สำหรับท่านใหม่ที่ยังไม่เคยเข้าไปก็ชมดูคลิปนี้ก็ได้ครับก็นี่คือโครงเดิมของมิตรชาวนานะครับท่านนี้ก็เอาเหล็กตัว C ครับเหล็กตัว C C3 นะเอามาต่อจากนี้เพื่อที่จะรองรับเครื่องยนต์นะครับแล้วนี่ก็อยู่ที่ความยาวของแต่ช่างแต่ละคนนะครับอยู่ที่เทคนิคความคิดของช่างแต่ละคนนะครับว่าจะเอาความยาวเท่าไหร่ความกว้างเท่าไหร่นะครับเราจะต่อยังไงอันนั้นก็เป็นความคิดของช่างนะครับเนี่ยก็เอามาต่อแล้วแต่แนวคิดของช่างแต่ละคนนะครับช่างบางคนก็มีโชคหน้าคอยช่วยให้รถให้คันยืดหยุ่นได้เวลาขึ้นบิ่งนาขึ้นอะไรนะครับมีแต่แล้วแต่แนวคิดของช่างแต่ละคนนี่ครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมลองคิดดูนะครับคิดแบบคร่าวๆนะครับนี่ส่วนมากผมบอกก่อนเลยนะครับว่าอุปกรณ์ที่ผมรีวิวไปนะครับส่วนมากจะเป็นมือสองเป็นของเก่าเป็นมือสองนะครับราคาก็อย่างที่ผมบอกนี่ครับราคาตรงๆเลยรถคันนี้มีของใหม่ก็มีแค่ไฮดรอลิกชุดไฮดรอลิกล้อกระทะแค่นั้นเองนะครับที่ใหม่นะครับนอกนั้นของมือสองทั้งหมดเลยครับนอกนั้นเป็นของมือสองทั้งหมดเลยแม้แต่กระทั่งบูทนี่เป็นของใหม่ครับบูทของใหม่เพราะว่าตัวละ30บาทเป็นบูทเป็นของใหม่นอกนั้นเก่าหมดเลยนะครับนอกนั้นเก่าหมดเลยเนี่ยท่านผู้ชมที่ดูคลิปนี้แล้วก็หลายท่านอาจจะคิดว่าน่าจะทำได้ทำเองได้นะท่านลองไปเปิดดูย้อนหลังหลายรอบก็ได้นะครับถ้าไม่คิดว่ากลัวจะเสียเวลาในการทำนะครับเพราะว่าบางคนนี่ผมบอกเลยนะครับว่ารถไถนาเดินตามนี่มันดูแลรักษาง่ายนะครับกรองอากาศเราก็ไม่มีเราไม่ต้องไปเป่ากรองนะครับเครื่องเสียเราก็ซ่อมได้บางคนซ่อมได้ก็ซ่อมนะครับมีอะไรมากมายนะครับคิดว่าน่าจะทำได้กันนะครับรวมทั้งหมด 40,000 กว่าบาทครับยังไม่รวมโครงและเครื่องนะครับและยังไม่รวมค่าแรงคันนี้สามารถถอดประกอบได้นะครับเนี่ยอย่างตัวเนี้ยโครงตัวเนี้ยนะครับถอดสามารถถอดออกจากโครงเดิมได้นะครับโครงเนี่ยเห็นไหมปิ่นเห็นน็อตทั้งเนี่ยจะเอาน็อตมาเจาะรูแล้วก็เชื่อมถ้าจะถอดออกแล้วก็ไปประกอบที่อื่นน่ะถอดน็อตตัวนี้ออก1 2 3ฝั่งนู้นอีกนะครับก็แยกชิ้นส่วนออกได้เลยนะครับแยกชิ้นส่วนออกได้เลยล้อก็ถอดได้อันนี้ก็ถอดได้ครับคานหน้านี่ก็ถอดได้นั่นนี่สลักคานหน้านี่ก็ถอดได้นะถอดได้ไม่มีการเชื่อมนะครับไม่มีการเชื่อมตายนะครับอุปกรณ์ที่เนี่ยสามารถแยกออกได้เนี่ยหลังคานี่ก็ถอดได้ครับหลังคาก็ถอดได้หลังคาก็ถอดได้เป็นอย่างไรบ้างครับกับการที่ผมรีวิวอธิบายรายละเอียดถึงแบบถึงกึ่นเลยนะครับนะแบบถึงกึ่นเลยที่ช่างหลายๆคนอาจจะนำไปประดิษฐ์เองก็ได้นะครับกับรถไถนาเดินตามกลายเป็นรถไถนั่งขับแบบนี้นะครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้รับชมคลิปใหม่ๆคลิปดีๆจากทางช่องพัดพลคนรากหญ้าเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพัดพลคนรากหญ้าได้ทำคลิปดีๆมาให้ผู้ชมได้รับชมกันแบบต่อเนื่องนะครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับท่านผู้ชมมีอะไรสนใจสงสัยสอบถามมาได้ที่เบอร์โทรด้านล่างนี้ได้เลยนะครับยินดีให้คำแนะนำครับท่านผู้ชมครับ
ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ